สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับไทยทูบไปกับเกมบูโอเคนะครับผมวันนี้เราจะมาทำเค้กช็อกโกแลตโดยการอบโดยใช้อะไรหม้อหุงข้าวในการอบนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือจะใช้แป้งเค้กก็ได้นะครับผมไข่ไก่2ฟองอันนี้ไข่แดงเนาะแล้วก็ไข่ขาว2ฟองน้ำมันพืชนะครับผมเอาไว้ทานพิมเนาะผงโกโก้แล้วก็น้ำตาลนะคะเดี๋ยวเรามาทำแล้วก็นมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนเลยเนี่ยช่วยพี่เจมส์ก่อนแจ้งเดี๋ยวผมขอใส่นมก่อนละกันนะครับโอเคนะครับเรามาใส่นมในไข่เนาะนี่นะครับผมเราก็ตีไข่แดงกับนมให้เข้ากันก่อนลักษณะตอนแรกมันจะเหมือนแบบไข่เจียวนะครับประมาณนี้เนาะแล้วเราก็จะมาใส่ผงโกโก้นะครับวันนี้น้องนิวไม่ช่วยผมเลยอ่ะโอเคนะครับผมพอเราได้อันนี้ปุ๊บเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมของไข่ขาวเอ้ยเราลืมใส่แป้งนะครับผมเดี๋ยวเราใส่แป้งไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วเราก็จะมาใส่ผงฟูลงไปนะครับผมประมาณ1ช้อนชาเนาะก็ประมาณนี้พอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราไปทำส่วนผสมของไข่ขาวกันเลยครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมของไข่ขาวกันเลยครับประมาณนี้นะครับผมพอแล้วอุ้ยสวยมากเลยเหมือนอะไรเนี่ยอยากให้มันเป็นยอดสูงสูงเลยอ่ะเหมือนวิปครีมป่ะเออพี่เจมส์เดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเราจะทำวิปครีมกินได้กันนะคะวันหน้าแล้วพอผ่านไปกินได้แล้วนี่ค่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเอามาผสมกับส่วนผสมอันนี้นะครับผมดูสิได้แต่รอก่อนโอเคไหมโอ้มันเหมือนช็อกโกแลตละลายเลยอ่ะนี่นะผมแบ่งเป็น3ส่วนเนาะอุ้ยนุ่มมากเลยทุกคนขอลองจับหน่อยว่านี่นะครับมันต้องเอาไข่แดงผสมกับไข่ขาวในเมื่อเขาก็ผสมกันให้อยู่แล้วเราต้องตีมันขึ้นฟูเหมือนไงโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปใส่ในตัวหม้อหุงข้าวกันเลยครับโอเคนะครับผมพอเราเอาใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นำไปตั้งได้เลยนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำการอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือทำไมคนอื่นเขาทำง่ายจังแบบเอาออกจากพิมพ์แบบง่ายมากใช้เวลาไม่ถึง1นาทีผมนี่ล่อไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วแบบคือแบบ
คือผมก็ต้องเอามาหั่นอย่างนี้เพื่อแบบกลบความเละเทะนะครับผมกลบความเละเทะแล้วก็ราดด้วยนมข้นหวานตอนแรกผมจะทำเป็นหน้านิ่มผมจะกลบด้วยหน้านิ่มใช่ไหมหน้านิ่มช็อกโกแลตแต่ผมไม่มีแป้งข้าวโพดไงแป้งข้าวโพดผมหมดก็เลยทำไม่ได้เนาะแต่รสชาติก็โอเคนะครับผมแต่หน้าตามันไอ้นี่จริงๆเละเทะตุ้มเป๊ะเลยผมว่าเค้กถ้าผมทำเค้กนุ่มเค้กนึ่งนะครับผมมันจะหน้าตาดีกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาชิมกันเลยแต่เนื้อเค้กก็ดูดีอยู่นะครับเนื้อเค้กมันแน่นๆฟูๆนะครับผมเดี๋ยวผมมาลองชิมกันเนาะหวานๆนะครับก็อันนี้เด็กกินได้เนาะไม่ขมจนเกินไปนะครับอร่อยครับคือทำไมผมไม่เอาช้อนมาผมเอาพายมาตักอร่อยมากทุกคนนี่ครับฉ่ำมากเลยทุกคนเฮ้ยอร่อยจริงๆกินไม่หยุดเลยเนี่ยผมขอชั้นหนึ่งเลยละกันประเด็นคือผมลดความอ้วนอยู่นะดูดิอุ้ยเฮ้ยมันอร่อยจริงๆทุกคนแต่เค้กนุ่มเอ้ยเค้กนุ่ยอ่ะเค้กนึ่งมันจะหน้าตาดีกว่านี้อร่อยทุกคนจุ่มนมข้นหวานเยอะเฮ้ยอร่อยว่ะดูเนื้อเค้กดิมันรสชาติเชิงแบบบราวนี่นะครับเพราะว่าตัวหม้อหุงข้าวผมอ่ะอันเล็กเอ้ยอันใหญ่แล้วผมทำขนาดเล็กใช่ไหมมันก็จะอยู่แบบกลมๆใช่ป่ะแต่รสชาติมันเหมือนแบบบราวนี่เนาะข้างบนมันจะกรอบๆนิดนึงเฮ้ยอร่อยทุกคนทำง่ายด้วยดูดิเฮ้ยอร่อยจริงจังเลยอ่ะไม่อยากแบ่งให้ใครแล้วอ่ะอยากกินคนเดียวอร่อยอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยครับโอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับผมขอไปแบ่งปันให้น้องๆกินก่อนเนาะบ๊ายบายสื่อเกลในถังโอ้ยมือเปื้อนนมข้นหวานบ๊ายบายครับ